โหนดังชี้ปี67เศรษฐาจะถูกเลื่อยขาเก้าอี้ยันทักษิณพิธาดวงตกไอซ์รัชนกเข้าเกณฑ์ลี้ภัยช่วงเปลี่ยนศักราชใหม่หลายคนต่างอยากรู้ว่าดวงเหตุบ้านการเมืองรวมถึงดวงของผู้บริหารบ้านเมืองในปีหน้านั้นจะเป็นเช่นไรมีเกณฑ์ที่จะเกิดความวุ่นวายเช่นหลายปีที่ผ่านมาหรือไม่อาจารย์พินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติได้ทำนายดวงเมืองในปี2567ไว้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างรุนแรงซึ่งอาจเชื่อมโยงไปถึงต้นปี2568โดยอย่างน้อยต้องมีการปรับครม.ครั้งใหญ่นายกเศรษฐาทวีสินระวังจะถูกเลื่อยขาเก้าอี้จะสูญเสียตำแหน่งอาจมีปัญหาแตกร้าวภายในพรรคร่วมรัฐบาลหรือภายในพรรคเดียวกันด้านอาจารย์โจ้อนันทศักดิ์ชาอาจารย์โหราศาสตร์ไทยทำนายดวงของนายกเศรษฐาว่าอังคารได้ตำแหน่งมหาอุดในราศีมังกรต้องระวังจะโดนหักหลังถูกหลอกใช้ถูกเอาเปรียบดวงไม่เหมาะกับการเป็นนักการเมืองเพราะพระอาทิตย์อยู่ในราศีกุมได้ตำแหน่งเป็นประเกษตรหมายถึงทำงานให้ผู้อื่นเหมือนสวมหัวโขนอาจจะถูกขุดเรื่องเก่าและหลังจากนี้อีก 4-5 ปีให้ระวังเรื่องคดีความที่จะตามมาขณะที่อาจารย์ฟลุ๊กหมอดูโหราศาสตร์ไทยที่เคยฟันธงว่าพิธาจะไม่ได้เป็นนายกได้วิเคราะห์เหตุบ้านการเมืองในปีหน้าว่ายังคงนิ่งไปเรื่อยๆแบบคลื่นใต้น้ำเป็นปีแห่งการปิดบังซ่อนเร้นรวมมวลชนเป็นช่วงฟอร์มทัพเพื่อไว้รบตอนปลายปี 2568 ถึง 2569 ดวงนายเศรษฐาจะอยู่ในตำแหน่งนายกได้2ปีครึ่งซึ่งก็น่าจะประมาณปลายปี 2568ตอนนี้นักการเมืองที่ดวงตกมีแค่2คนคือนายทักษิณชินวัตรและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งทั้ง2คนราหูเล็งลัคนาช่วงเดือนตุลาคม2566ส่งผลให้ดวงแตกในปี2567ดวงนายทักษิณถ้าไม่เดินทางจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพส่วนนักการเมืองที่มีดวงลี้ภัยไปต่างประเทศนั้นมีแค่คนเดียวคือไอรัชนกสีนอกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลเพราะตกดวงอสูรตีครุฑ